มิกกี้มาช่วยแม่หิ้วหน่อยสิลูกมันหนักนะค่ะคุณแม่มิกกี้ขาแล้วก็เดินมาสิเล่นโทรศัพท์อยู่ได้เดี๋ยวค่อยกลับไปเล่นที่บ้านดูเด็กฝาแฝดนั่นสิเขาเพิ่งย้ายมาที่เมืองนี้บางทีอาจจะมาเป็นเพื่อนใหม่ที่ชั้นเรียนเราก็ได้ฝาแฝดเหรอคงไม่ใช่แบบคนหนึ่งดีอีกคนนิสัยไม่ดีหรอกนะก็ไม่แน่หรอกนะเมธดูจากที่แม่ตัวเองขอให้ช่วยแท้ๆแต่ก็ยังไม่รีบเข้าไปช่วยข้าก็ว่าอย่างนั้นละว่ะภูริว่าแต่อีกคนคุณแม่มาค่ะเดี๋ยวมิกุช่วยขอบใจนะลูกนะแม่น่ะหนักแขนจะหลุดอยู่แล้วแล้วเราเนี่ยมิกิขานตลอดแต่ไม่เคยช่วยงานอะไรแม่เลยจะบ่นทำไมคะมิกุช่วยแล้วนี่เห็นชัดๆเลยคราวนี้คนชื่อมิกุขยันแล้วก็มีน้ำใจมากกว่าคนชื่อมิกิสินะเป็นธรรมดาปันปันฝาแฝดหน้าตาเหมือนกันก็จริงแต่นิสัยใจคอน่ะเป็นข้อยกเว้นเดี๋ยวรอรถสองแถวแป๊บหนึ่งนะลูกจะได้กลับบ้านแล้วถือกระเป๋าให้มิกิแค่ใกล้ๆหน้าห้องเรียนนะเดี๋ยวถึงห้องเรียนแล้วมิกิถือเองทำไมล่ะมิกุถือให้ถึงโต๊ะเลยก็ได้นะได้ไงเดี๋ยวเขาก็มองมิกิไม่ดีกันนี่แหละจ้ะเพื่อนใหม่เธอสองคนไปนั่งตรงที่ว่างริมหน้าต่างนู่นนะจ๊ะเอาล่ะเอาล่ะตั้งใจเรียนหน่อยนะจ๊ะคิดหรอว่าฉันจะไม่เห็นว่าเมื่อกี้เธอใช้ให้ฝาแฝดเธอถือกระเป๋าให้น่ะมิกิถ้าว่างอยู่มาช่วยแม่ล้างจานหน่อยจะได้เตรียมอาหารเย็นค่ะคุณแม่เออก็อย่างนั้นแหละอย่างที่ฉันบอกโรงเรียนใหม่น่ะเอ๊นี่มิกิลูกคนนี้นี่ขานตลอดแต่ไม่เคยมาช่วย ถูเสร็จพอดีค่ะเดี๋ยวมิกุช่วยคุณแม่เองเป็นแบบนี้ทุกทีสินะขอโทษนะลูกมิกุเหนื่อยอยู่คนเดียวเลยอย่าพูดแบบนั้นสิคะคุณแม่มิกุดีใจด้วยซ้ำที่ได้แบ่งเบาภาระคุณแม่ทำแบบนี้เราก็สบายไม่ต้องเหนื่อยฝาแฝดเรานี่มันโง่จริงๆวันนี้ขอแค่นี้จ้ะเดี๋ยวคาบหน้าเอารายงานมาส่งครูนะรายงานงานถนัดเราเลยเดี๋ยววันนี้กลับไปต้องรีบปั่นขี้เกียจจะแย่เรื่องอะไรฉันจะนั่งหลังผดหลังแข็งทำหาวิธีไม่ต้องเหนื่อยดีกว่าตอนนี้ฝาแฝดฉันอยู่ในห้องน้ำก็อย่างที่ฉันบอกฉันจะยึดเครดิตว่ารายงานเล่มนั้นที่ยายนั่นทำฉันเป็นคนทำฉันจ้างงานง่ายๆก็แค่พวกนายช่วยยืนยันว่าเห็นฉันทำเองจริงๆขอบคุณนะเพื่อนแท้แล้วฉันจะรอฟังข่าวดีพรุ่งนี้ภูรินี่นายจ้านั่นสิภูริรับค่าจ้างมานายจะเป็นพวกเดียวกับนางจริงเหรอคนนี้ฝาแฝดอีกคนที่ชื่อมิกุใช่ไหมเออใช่ทำไมหรอถือเงินปึกนั้นมาแล้วนายก็มองเขาเปล่าฉันก็แค่อยากทดสอบอะไรบางอย่างป่ะพวกเราลุกๆอยากดื่มน้ำผลไม้ว่ะไปตู้หยอดเหรียญกันนี่เดี๋ยวสิชื่ออะไรบ้างนะภูริกิต
ชายปันปันเมธระวังด้วยสิลืมเงินไว้แบบเนี้ยเดี๋ยวก็ไม่มีกินข้าวหรอกอ๋อภูรินี่นายทดสอบสังคมนี่เองแสดงว่ายายมิกุเนี่ยคบได้ฉันไม่ทำนิสัยแบบนั้นหรอกฉันไม่ได้ร่ำรวยเพราะเงินแค่นี้ได้หรอกนะเจ๋งนี่สิคนที่จะมาเป็นเพื่อนแท้ให้กันได้วันนี้มาไม้ไหนเนี่ยมิกิทำไมถึงจะถือกระเป๋าเองแถมถือให้มิกุด้วยอ๋อไม่มีอะไรหรอกแค่เห็นว่ามิกุเหนื่อยช่วยงานคุณแม่ประจำเลยก็เลยอยากจะช่วยบ้างหายากนะเนี่ยเลิกสงสัยได้แล้วนะเดินไปเดินไปไปเข้าชั้นเรียนกันจะสายแล้วมิกิรายงานมันหายไปน่ะอยู่ที่เธอหรือเปล่ามีที่ไหนแล้วเล่มเนี้ยก็ของมิกิถ้าไม่เชื่อเนี่ยดูชื่อที่หน้าปกได้เลยนี่พอเถอะฉันเห็นนะว่าเมื่อกี้เธอเอาสันปกออกแล้วเปลี่ยนปกใหม่น่ะน้อยนี่พวกนายผิดคำพูดนี่ก็รับค่าจ้างไปแล้วเพื่อนแท้เขาไม่ทำกันแบบนี้นะมิกิเงินเธอก็ยังอยู่มาเอาคืนไปได้แต่ว่าเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วมั้งเพื่อนแท้เขาต้องชวนกันไปในทางที่ถูกต้องไม่ใช่ทางที่ผิดแบบนี้ขอบคุณมากนะภูริรายงานเล่มนี้ฉันอุตส่าห์นั่งทำจนดึกเลยแล้วก็ขอโทษแทนฝาแฝดฉันด้วยสงสัยต้องคุยกันยาวเลยเธอเนี่ยเดี๋ยวไปพบครูที่ห้องพักครูหน่อยนะจ๊ะพวกนายเราคงต้องกลับก่อนนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหากับแม่น่ะโทอะไรกันไอ้กองพลไอ้ลูกแง่เอ้ยโทษทีไว้เจอกันที่โรงเรียนก็แล้วกันนี่สนอเราอยากเอากลับบ้านอีกชุดนึงน่ะเธอจ่ายให้หน่อยนะเราก็เหมือนกันสนอถ้าที่บ้านเขารู้ว่าเรามากินแล้วเขาไม่ได้กินน่ะเขาคงบ่นแย่จ้ะเดี๋ยวเราออกให้ทั้งสองคนเลยแม่ของฉันเป็นแม่บ้านฝรั่งเงินเดือนหลายหมื่นเพื่อนผู้หญิงก็เลยมักจะมาขอนุ่นขอนี่กับฉันแบบนี้ประจำกองพลแม่เคยบอกแล้วไงว่าอย่ากลับบ้านเลย2 ทุ่มขอโทษครับแม่พอดีว่าพอติวเสร็จเพื่อนเขาก็ชวนไปกินชาบูกันน่ะลูกก็รู้ว่าแม่ไม่ชอบให้ทำอะไรไร้สาระญาติเราเป็นถึงครูบาอาจารย์แม่อยากให้เราเป็นตัวอย่างที่ดีครับแม่วันอื่นผมจะไม่กลับดึกจนแม่ปิดไฟหมดบ้านแล้วแบบนี้ฉันตามใจเพื่อนขนาดนี้ก็เพราะกลัวจะไม่มีใครนั่งกินข้าวด้วยเฮ้ยกองพลวันเสาร์มาเล่นเกมที่บ้านเราเปล่าโทษทีนะต้องอยู่บ้านอ่านหนังสือไปไม่ได้หรอกว่ะเฮ้ยเพื่อนเรามีแม่เข้มงวดชะมัดแต่ละคนก็มีความทุกข์ในรูปแบบที่ต่างกันไปสินะหมอนั่นได้เพื่อนดีแต่ว่าดันมีแม่ที่เข้มงวดส่วนเราเพื่อนหาผลประโยชน์อย่างเดียวเลยนี่สนอวันนี้ช่วยออกค่าข้าวให้เราหน่อยดิเราลืมกระเป๋าตังค์แน่จ้ะต้องนั่งด้วยกันอยู่แล้วนี่อยู่นี่เองเราไม่เห็นเธอที่โรงอาหารก็เลยมาดูเราลืมทำกันบ้านน่ะข้อมือเราเจ็บเราปั่นงานไม่ทันแน่สโหน่เธอปลอมลายมือได้นี่ช่วยเราหน่อยเธออย่าคิดว่าครูจะไม่รู้ว่านี่เป็นลายมือเธอขอโทษค่ะพอดีเพื่อนบอกว่าเจ็บข้อมือหนูก็เลยงานของเขาการบ้านเขาก็ควรให้เขาทำเองจำไว้ค่ะหนูจะไม่ให้มันเกิดแบบนี้อีกก็ไม่ใช่ฉันจะดูไม่ออกแต่ว่าฉันกลัวการนั่งคนเดียว
กลัวกันไม่มีเพื่อนเอ้านึกว่าใครต๋องมาทำงานโบกรถที่ร้านอาหารร้านนี้เหรอใช่ๆเราไม่ได้เรียนแล้วนะพลสบายดีหรือเปล่ากองพลมานี่แม่หิวแล้วแม่ไม่อยากรอนานแม่ครับมีเพื่อนบ้านเราต๋องไงที่เขาเคยขายขนมช่วยแม่เขาสมัยผมเด็กๆเอ๊ะกองพลนี่ยังไงก็แม่บอกให้มานี่โทษทีนะต๋องไปก่อนยังไม่เข้าใจอีกหรือไงที่แม่ส่งให้ไปเรียนโรงเรียนดีๆก็เพื่อให้ลูกเลือกคบเพื่อนแม่ครับแต่ว่าต๋องเป็นคนขยันนิสัยดีฐานะล่ะแถมไม่ได้เรียนหนังสือแม่อย่าเพิ่งตัดสินใครแค่เรื่องต้นทุนชีวิตสิครับเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วแม่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบเขาจะพลอยทำให้ลูกเสียไปด้วยแล้วกลับบ้านไปก็ไปอ่านหนังสือซะอย่าให้น้อยหน้าลูกใหม่ของพ่อเราแม่ครับถ้าผมได้ที่หนึ่งเทอมเนี้ยช่วงปิดเทอมผมขอโกรกผมได้ไหมครับนั่นไงพอไปคุยกับคนแบบนั้นมาก็มีความคิดแปลกๆขึ้นมาเชียวไม่ได้เด็ดขาดขอโทษนะจ๊ะสโนว์แม่ป่วยแบบนี้ไปทำงานไม่ได้อีกหลายวันเดือนนี้คงให้ค่าขนมเยอะแบบที่ผ่านมาไม่ได้นะไม่เป็นไรค่ะแม่พักผ่อนเถอะไม่ต้องคิดมากนะคะรักษาตัวให้หายที่จริงหนูก็แย่ที่ผ่านมาหนูสุรุ่ยสุร่ายไปเยอะเลยถึงเวลาที่หนูต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วค่ะ อะไรกันสโนว์เธอให้พวกเรามาตลอดแม่เธอเงินเดือนตั้งเยอะจะมาเหนียวกับเพื่อนทำไมแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วไงขอร้องล่ะเข้าใจหน่อยนะแม่เราป่วยบอกตามตรงนะเราอึดอัดต่อไปเนี้ยเราจะไม่เอาอกเอาใจผิดวิธีแบบนี้แล้วเออได้แต่พวกเรารวมถึงกลุ่มผู้หญิงในห้องก็จะไม่เป็นนั่งกับเธอแล้วนะนี่สโนว์เธอก็มานั่งกับเราก็ได้เราต้องหามุมสงบสงบอ่านหนังสืออยู่แล้วเฮ้ยกองพลนายเป็นอะไรหรือเปล่าโอเคไหมเห็นหน้าดูซีดว่าไงนะคะหมอลูกฉันเป็นโรคเครียดครับอาจจะเกิดจากการกดดันอะไรบางอย่างคุณแม่ก็ให้เขารีแลกซ์บ้างนะครับนี่พี่เห็นที่โรงเรียนหลานมันก็เรียนดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยยังไงกองพลก็เป็นแค่เด็กวัยรุ่นเธอก็ลดความเข้มงวดลงบ้างเถอะเฮ้ยพลเรื่องจริงเหรอเนี่ยที่แม่นายยอมให้นายไปเที่ยวสวนสนุกกับพวกเราได้ใช่ตอนเนี้ยแม่ใจดีขึ้นมากเลยส่วนฉันเองตอนเนี้ยก็ไม่หวั่นแม้วันมามากแล้วว้าวนั่นก็เพราะตั้งแต่ฉันได้มาเข้าวงดุริยางค์ของโรงเรียนฉันก็ได้เพื่อนใหม่ๆรวมถึงรุ่นพี่ที่สนิทเพิ่มขึ้นมาฉันไม่จำเป็นต้องง้อใหญ่พวกนั้นกลุ่มเพื่อนที่จ้องจะหาแต่ผลประโยชน์อีกต่อไปแล้วฉันชื่อจัสมินค่ะคนที่เป็นเพื่อนสนิทฉันตอนนี้ก็คือคนนี้ล่ะเธอชื่อเอเซียเอาล่ะจัสมินเสร็จแล้วจ้าผมสวยแล้วขอบใจนะเอเซียเอาล่ะครับนั่งที่เราก็หยุดคุยกันได้แล้วนะวันนี้เรามีเพื่อนใหม่นี่คือชมพู่เพื่อนใหม่ของฉันเรียนเราเอที่นั่งเธอใกล้ๆกับเอเซียด้านหลังนู่นเลยก็แล้วกันเฮ้ยจริงดิเธอเองก็เล่นเกมที่ฉันเล่นเหมือนกันเหรอชมพู่ใช่จ้าเอเซียบังเอิญจัง
ตอนนั้นเองที่ทั้งสองคนแลกช่องทางติดต่อกันซึ่งฉันเองก็ไม่ได้คิดอะไรเอาหน่าจัสมินเขานั่งใกล้กันก็เลยสนิทกันไวละมั้งมันไม่เป็นเหมือนในอดีตหรอกใช่ค่ะเมื่อก่อนฉันเพื่อนเยอะมากแต่ก็แตกแยกกันไปเพราะเขาตีตัวออกห่างถ้าเย็นนี้ครีมอยากกินอะไรก็ได้งั้นไก่ทอดไหมไม่เอาหรอกตุนมันอ้วนงั้นผัดไทยไม่เอาน้อยเกินครีมดูคู่รักคู่นี้สิตั้งแต่ม.5จนม.6ก็ยังทะเลาะกันเรื่องของกินแฮะจัสมินแค่นี้ก่อนนะจ๊ะชมพู่โทรมาพอดีนัดเล่นเกมกันเอาไว้อ๋อได้จ้ะเอเซียงั้นก็เล่นกันให้สนุกนะบายจ้ะโอเคบายจ้ะเพื่อนด้วยความที่ไม่อยากดูเป็นเพื่อนงี่เง่าเอาแต่ใจแต่ถามว่ามีน้อยใจไหมก็มีบ้างค่ะเอาเถอะเดี๋ยววันอื่นเอเชียเขาก็คงแบ่งเวลามาให้เราเองแต่มันกลับไม่เป็นแบบนั้นสิคะตั้งแต่พวกเขาคอหากันเล่นเกมด้วยกันเอเชียก็เปลี่ยนไปมีเอเชียเขาได้เพื่อนใหม่ก็เลยลืมเพื่อนเก่าจะทิ้งเพื่อนเก่าอย่างนั้นหรอไม่หรอกมั้งเอเซียจ๊ะเย็นนี้เรากลับด้วยกันขอโทษนะจัสมินฉันจะไปบ้านชมพู่น่ะมันคนละทางกับบ้านเธอเลยอ๋อโดนทิ้งไว้คนเดียวแถมเอเซียก็ยังตีตัวออกห่างมานั่งกับฉันก็ได้จัสมินฉันตัดสินใจไปนั่งกับพิมเพราะไม่อยากเป็นเด็กไม่มีเพื่อนโดยที่หวังว่าคงไม่เจอแบบเดิมอีก พิมพิมจ๊ะพิมโทษทีจัสมินเราคุยกันสนุกมากก็เลยไม่ทันฟังมีอะไรหรอมันก็วนลูปเดิมอีกเช่นเคยเพราะว่าพิมพ์เขาดันไปสนิทกับพริมโดยที่ไม่สนใจอะไรฉันเลยจัสมินร่าเริงหน่อยสิโทษทีนะตั้งแต่พริมมีแฟนก็เหมือนพริมทิ้งเพื่อนเลยต่อไปนี้มานั่งด้วยกันก็ได้ได้เหรอพริมแล้วตุนเขาไม่เป็นไรตุนไม่ได้อึดอัดอะไรหรอกแต่ว่าฉันก็ดีใจได้แค่ประมาณ 3-4 วันเท่านั้นเพราะหลังจากนั้นมันก็เริ่มมีอุปสรรคสองคนนั้นอยู่นี่เองเหมือนจะทะเลาะกันอยู่ด้วยแฮะงั้นยังไม่เข้าไปหาพวกเขาน่าจะดีกว่านี่ครีมฉันเคยไปเที่ยวที่นั่นมาฉันจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงหรอหรอเป็นยังไงเอาไว้พาฉันไปด้วยสิเฮ้ยเจอแบบนี้อีกแล้วสินะถ้าเอาไปปรึกษากับผู้ใหญ่เขาต้องบอกว่าไร้สาระโตไปต้องเจอปัญหาที่หนักกว่านี้แน่ๆเลยหลังจากที่ครีมไปติดเพื่อนที่ชอบเที่ยวคนนั้นแล้วทางด้านเอเชียและชมพู่พวกเขาก็ได้ทะเลาะกันนี่เราดูเหมือนเป็นนางร้ายไหมนะที่แอบดีใจว่าอาจจะได้เพื่อนคืนมาขอโทษนะชมพู่ที่เมื่อสองวันที่แล้วฉันว่าเธอน่ะไม่เป็นไรเอเซียดีกันนะเอเซียกลับมาติดฉันได้แค่วันสองวันเขาก็กลับไปหาเพื่อนที่ใช่ของเขานี่จัสมินเดี๋ยวเย็นนี้เธอไปที่ห้องพักครูหน่อยนะได้ค่ะครูโอ๊ตทำไมครูโอ๊ตถึงรู้หมดเลยล่ะคะอย่าลืมสิว่าครูเป็นครูประจำชั้นพวกเธอก็ต้องสังเกตนักเรียนตัวเองเป็นธรรมดาขอบคุณค่ะครูโอ๊ตหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนเขาถึงทำแบบนี้กันทำไมเขาถึงได้ทิ้งหนูเอาไว้คนเดียวจะว่าหนูโดนแย่งเพื่อนมันก็ไม่เชิงนะคะแต่ถ้าครูโอ๊ตพูดไปพวกเขาต้องหาว่าหนู
ธอกลัวเพื่อนจะหาว่าฟ้องใช่ไหมไม่หรอกนะครูน่ะมีวิธีพูดของครูขอบคุณนะคะครูโอ๊ตที่เข้าใจแล้วก็มองเห็นความทุกข์ของหนูเป็นยังไงเรื่องที่ครูเคยโดนแกล้งสมัยเรียนเนี่ยพวกเธอฟังแล้วอึ้งไปเลยไหมปากกาที่หมึกหมดเขียนไปมันก็ยังเป็นรอยบนกระดาษดังนั้นการแกล้งกันก็เหมือนกันมันอาจจะสร้างบาดแผลในใจคนอื่นเพื่อนน่ะเขาไม่ได้มาบอกครูหรอกครูสังเกตเห็นเองครูอยากให้นักเรียนในห้องรักกันสามัคคีกันจัสมินพวกเราขอโทษนะโดยเฉพาะฉันต่อไปนี้ฉันจะไม่ติดชมพู่มากเกินไปฉันไม่โกรธหรอกฉันแค่น้อยใจฉันดีใจนะสิ่งที่ครูอยากให้พวกเธอมันไม่ใช่แค่ความรู้แต่ครูอยากให้พวกเธอใช้ชีวิตในวัยเรียนอย่างมีความสุขด้วยนี่คือช่องยูทูบเลิฟสากุระเจ้าของช่องชื่อแตงกวาเรามีการ์ตูนสนุกมุกและความลับในเกมสากุระมากมายหากชอบก็กดไลค์กดแชร์และติดตามกันได้นะ